ชนิดทั้งสดและแช่แข็งถูกนำมามอบให้กับหลินหุ้ยในวันเกิดครบรอบ21ปีท่ามกลางรอยยิ้มและความยินดีของรองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่รวมถึงนักท่องเที่ยว19ปีมาแล้วที่หลินหุ้ยทำหน้าที่ทูตคู่กับช่วงแพนด้ายักษ์เพศผู้ซึ่งเดินทางมาพร้อมกันในปี2546จากการเจรจาของพลเอกชวลิตยงใจยุทธกระแสแพนด้าฟีเวอร์ทำให้ถนนทุกสายมุ่งหน้ามาที่นี่มีทั้งการถ่ายทอดสดหรือแม้แต่ส่งไปรษณียบัตรเพื่อประกวดตั้งชื่อข้อมูลของสวนสัตว์เชียงใหม่ระบุว่านับตั้งแต่ตุลาคม2546ถึงสิงหาคม2565มีผู้เข้าชมกว่า7ล้าน4แสนคน